ค่ะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.สิริเพ็ญสุภกาญจนกันตุเองหัวหน้านะคะเฉพาะของโครงการวิจัยทางด้านของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคงของมนุษย์วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอันนี้ก็คือมาจากปัญหาประเด็นปัญหาในเรื่องของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศยุคแรกๆซึ่งเราเน้นในเรื่องของภาคเกษตรเป็นหลักต่อมาก็จะเข้าสู่ในยุคที่2ซึ่งเราจะเริ่มเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาแล้วต่อมาในยุคก็คือในยุคปัจจุบันในยุคที่3ที่เราจะเริ่มใช้เน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักแล้วก็การส่งออกซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นประเด็นปัญหาเนื่องจากว่าเรามีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นมีราคาพูดง่ายๆนะคะมีราคาที่ถูกก็เป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลงและเพื่อจะได้เน้นในเรื่องของการส่งออกเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้ถ้าเราจะทำให้เราพ้นจากกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางนั้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งก็จะมาสู่ในยุคที่4ที่เราเรียกว่าประเทศไทย 4.0หลายท่านก็คงจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนตั้งแต่เราเริ่มพัฒนามาเป็นจากการเกษตรมาเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมดังนั้นประเด็นเหล่านี้ก็คือมีผลกระทบต่อแรงงานสิ่งที่เราศึกษาประเด็นของเราก็คือเราวิเคราะห์ก่อนในเรื่องของระบบโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยการใช้การศึกษาทางด้านการวิเคราะห์ส่วนแบ่งส่วนแปรเปลี่ยนเพื่อจะดูเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานในขณะเดียวกันเราก็ทำการศึกษาต่อไปจนถึงในเรื่องของการใช้การวิเคราะห์ที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยผลผลิตนะคะหรือ input output model นะคะตารางปัจจัยผลผลิตในขณะเดียวกันเราก็ทำการศึกษาถึงการวัดตัวทวีรายได้กับตัวทวีทางด้านของการจ้างงานจากการศึกษาที่ว่านะคะตั้งแต่ในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นจริงๆเกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะคะทั้งในเรื่องของค่าตอบแทนหรือปัจจัยทางด้านสวัสดิการที่มันเป็นประเด็นปัญหาก็คือในลักษณะของการของแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆนั้นเนี่ยไม่ถ้าให้เปรียบเทียบในระหว่างค่าตอบแทนที่ได้ในปัจจุบันกับการมองถึงสวัสดิการหรือความมั่นคงของงานในระยะยาวเราก็จะพบว่าแรงงานไทยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมุ่งมองที่ผลตอบแทนระยะสั้นในระยะแรกๆก่อนไม่ได้มุ่งเน้นถึงในเรื่องของสวัสดิการต่างๆหรือการความมั่นคงของงานในระยะยาวประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะซึ่งเป็นแน่นอนนะสิ่งที่เราศึกษาต่อเนื่องกันมาจากในเรื่องของประเด็นในเรื่องของแรงงานในระบบก็คือเมื่อเขาเกษียณซึ่งจากเริ่มต้นนั้นเราจะพบว่าประเด็นที่ต้องพูดถึงก็คือในเรื่องของประเด็นการออมถ้าเขาไม่มีเงินออมแล้วเมื่อเขาเกษียณอายุไปใครจะเป็นคนดูแลซึ่งรูปแบบหลักๆของในประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยเราจะพบว่ามีเป็นรูปแบบของการดูแลที่บ้านนะเป็นหลักประเด็นที่เราค้นพบแล้วเราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก็คือถ้าหากดูแลที่บ้านเป็นหลักในขณะเดียวกันครอบครัวมีขนาดที่เล็กลงดังนั้นนั่นหมายความว่าจะต้องมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเขาจะต้องเสียสละนะในเรื่องของการทำงานดังนั้นในลักษณะแบบนี้คนที่ดูแลผู้สูงอายุหรือพ่อคุณแม่เองนั้นย่อมแน่นอนไม่มีอาชีพนะสูญเสียรายได้เขาย่อมไม่มีเงินออมของตัวเองดังนั้นในระยะต่อไปตัวเขาเองก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วใครจะดูแลเขาต่อไปงั้นลักษณะแบบนี้คือถ้าเราไม่ทำอะไรมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวัฏจักรแล้วมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดเรียกว่าความยากจนนะรูปแบบก็คือถ้าเราจะสร้างรูปแบบเป็นทางการทั้งหมดก็คงไม่ได้เพราะมันต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งงบประมาณอย่างที่เราทราบกันดีระบบบริการสุขภาพในบ้านเรานั้นยึดเงินรายได้จากรัฐประเด็นคือจะต้องมีการศึกษาแล้วก็คำนึงถึงถ้าหากต้องการจะให้เป็นรูปแบบทางการ
เพราะว่าอย่างที่เรียนต้นทุนมันสูงมากเกินไปรูปแบบความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือชุมชนนั้นน่าจะเป็นทางออกสำหรับประเทศไทยในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอัญชนาภูมิเจริญนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษจากสำนักงานประกันสังคมค่ะองค์ความรู้นี้ก็คือในเรื่องของที่อาจารย์สื่อสารมันก็จะสอดคล้องกับในสิ่งที่ของประกันสังคมได้มีการมีข้อเรียกร้องหรือว่าอาจจะมีประเด็นที่ต้องการให้มีการปรับพัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอดคล้องในเรื่องของการนำดูแลค่าบริการทางการแพทย์จะดูแลยังไงให้คนได้รับความสะดวกแล้วก็ครอบคลุมได้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งถึงในเรื่องของการนำดูแลหมายถึงดูแลผู้เกษียณว่าจะดูแลยังไงสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยจะนำทำยังไงให้ผู้เกษียณได้มีเงินออมหรือมีเงินใช้ที่เพียงพอในอนาคตอาจจะมองในเรื่องของภาพรวมทั้งประเทศนะคะไม่ใช่มองเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งในการที่จะดูแลอาจจะต้องมาช่วยกันร่วมกันดูแลก็พัฒนาให้มันมีความยั่งยืนและก็เพียงพอสำหรับผู้ประกันตนและก็ประชาชนด้วยค่ะการดำเนินนโยบายเนื่องจากถ้าเป็นด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจและก็สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันก็จะมีเป็นภาระที่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในอนาคตที่รัฐจะต้องมาดูแลอันนี้อาจจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของตรงนี้ด้วยค่ะว่าภาระในอนาคตจะทำยังไงในการที่จะต้องดูแลคนกลุ่มนี้